สวัสดีคุณอัมพิกาคุณพานุพงศ์ค่ะยกล้อบันเทิงค่ะวันนี้มีเรื่องยินดีของสมาชิกใหม่ของทั้งคู่รักและก็ครอบครัวนะคะรวมไปถึงอัปเดตอาการพี่ปอทฤษฎีด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันจารีสุภักยาดาอัครวัฒนาอังกูลกับยกล้อบันเทิงค่ะรื่นรื่นซึ่งช่วงนี้ผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดค่ะข่าวแรกวันนี้กับข่าวของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนะคะที่ล่าสุดแพทย์ก็ได้มีประกาศฉบับที่16ถึงอาการของหนุ่มปอค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดคลิปปอให้กับสื่อมวลชนนั้นได้ชมกันอีกด้วยละค่ะโดยประกาศฉบับที่16ถึงอาการของพระเอกปอทฤษฎีโดยรวมยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแม้ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสามารถพูดสั้นๆได้แล้วแต่ปอดขวายังมีอาการอักเสบรุนแรงและก็มีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดค่ะทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งในตอนนี้โดยในส่วนของกระเพาะอาหารและลำไส้ที่มีเลือดออกจำเป็นต้องทำการส่องกล้องและผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกในลำไส้2ครั้งยังต้องได้รับเลือดอยู่เป็นระยะค่ะนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้จัดทำคลิปประมวลภาพเพื่อให้กำลังใจปอผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงก้าวไปด้วยกันซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อปอโดยเฉพาะซึ่งเมื่อปอได้ยินก็ถึงกับน้ำตาไหลทีเดียวค่ะยกล้อบันเทิง5เองก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้พี่ปอนั้นกลับมามีอาการปกติโดยเร็วค่ะหลังจากที่หนุ่มบี้ KPN นะคะได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดีๆเมื่อแฟนสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นั้นได้ตั้งท้องค่ะก็มีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการล่าสุดนะคะโดยฝ่ายหญิงเนี่ยถึงกับน้ำตาร่วงทีเดียวค่ะเพราะว่าดีใจนะคะที่ทุกคนนั้นเอ็นดูและก็ร่วมยินดีกับสมาชิกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองแหละค่ะคือกิ๊บจะบอกว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเรารู้ว่าเราทำผิดประเพณีไทยที่ดีงามบางประการเราไม่ได้ทำครบถูกต้องทั้งหมดนะคะก็เราก็คงจะต้องขอโทษเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราทำผิดขั้นตอนแต่เราไม่ได้ทำพลาดนะคะเพราะว่าเราคิดมาอย่างดีแล้วในสิ่งที่เราเลือกในสิ่งที่เราทำเพราะเรารู้สึกว่าเราพร้อมในด้านทั้งทุนทรัพย์อายุหรือว่าครอบครัวทุกอย่างอย่างแรกพี่ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของกิ๊บครับและขอโทษญาติพี่น้องทุกๆคนที่ไม่ได้ทำตามประเพณีของไทยแต่ว่าที่วันนี้ผมทำผมพร้อมผมไม่อยากจะให้ทุกคนใช้คำว่าพลาดเราจะมีแต่งงานที่โบสถ์นะครับเป็นวันที่23มกราคมนะครับแล้วก็วันที่6มีนาคมฮะจะเป็นงานแต่งงานของเรายังเป็นทางการนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่รักกันแบบนี้แล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้กันแบบนี้ก็ขอให้เอ็นดูหลานด้วยนะคะเอ็นดูทุกคนด้วยก็ขอบคุณมากๆพวกเรามีความสุขมากจริงไม่คิดว่าวันนี้สาวกุ๊บกิ๊บเธอก็บอกด้วยนะคะว่าไม่มีอาการแพ้ท้องเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝ่ายชายซะมากกว่าที่แพ้ท้องแทนตัวเองนะคะส่วนเรื่องงานนั้นไม่ได้กระทบอะไรมากค่ะแต่ก็คงต้องงดโลดโผนสักหน่อยค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวนี้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างพี่เขตฐานทัพค่ะหลังจากที่ภรรยาสาวแนททักษยาธียานาถธนัญชาได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกอย่างน้องดีจ้าค่ะล่าสุดเขตก็ได้อุ้มลูกชายน้องดีจ้าอวดโฉมกับสื่อเป็นครั้งแรกบอกถึงวินาทีที่เห็นหน้าลูกว่าร้องไห้ด้วยความดีใจค่ะและก็ตกใจที่เห็นว่าลูกต้องเข้าห้อง ICU เพราะว่าน้ำหนักเกินแต่อยู่ใกล้มือหมอแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลซึ่งตอนนี้น้องดีจ้าแข็งแรงปกติค่ะกลับบ้านได้แล้ววันนี้ส่วนคุณแม่เนี่ยก็ยังคงต้องพักรักษาตัวก่อนซึ่งสาวแนทเนี่ยบอกว่าพร้อมทำหน้าที่คุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะก็บอกด้วยแหละค่ะว่าแพลนจะมีลูกอีกแต่ก็ขอเวลาทุ่มเทให้กับน้องดีจ้าให้ดีซะก่อนค่ะตัวดิฉันเองนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะแพลนเหมือนกันค่ะแพลนอยู่บ้างฮะหมายถึงว่าแพลนจะมีลูกเหรอฮะจะมีน้องจะทอดสะพานหาผู้ชายเอามาเป็นพ่อของลูกก่อนดีกว่าค่ะก็เป็นอย่างนั้นไปนั้นต้องแพลนดีๆหน่อยแพลนดีๆนิดนึงค่ะขอบคุณแฟรี่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะครับคุณคมคิดสรรสนเกียรติครับช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้เรา3คนพร้อมกับทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ